ซีนการเมืองแทบทุกสำนักต่างพากันนั่งไม่ติดเชื่อว่าการเมืองเดือนสิงหาคมนี้เดือดทะลุประดอดแตกแน่ไล่ตั้งแต่ศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคก้าวไกลผู้นำจิตวิญญาณต้องสรรหาหัวหน้าพรรคคนใหม่มาต่อกรกับเพื่อไทยและภูมิใจไทย2พรรคใหญ่ฝ่ายอนุรักษ์นิยมถัดมาเป็นคดีสอยร่วงเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีหากสถานการณ์เลวร้ายอาจต้องใช้ปฏิญญาเขาใหญ่เมื่อราชสีต้องพึ่งพาหนูติดปีกรอมชอมอำนาจให้อนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเป็นนายกสำรองหรือจะยอมเสี่ยงส่งกล่องดวงใจอุ้งอิงแพทองธารชินวัตรเป็นนายกขัดตาทับแทนซ้ำเติมด้วยสถานการณ์ทางการเมืองข้างถนนให้เดือดระอุเมื่อทักษิณชินวัตรประกาศลุยการเมืองเต็มสูบหลังพักโทษล่อเป้าให้ฝ่ายตรงข้ามลุกขึ้นมาใส่รองเท้าผ้าใบเตรียมขนแนวร่วมต้านระบอบทักษิณคืนชีพลงถนนขีดข้าวไว้ได้เลยวันที่7สิงหาคมศาลรัฐธรรมนูญนัดวันประหารพักก้าวไกลคดีล้มล้างการปกครองเปอร์เซ็นต์รอดแทบเป็นศูนย์โทษหนักยุบพักพิธาลิ้มเจริญรัตน์พร้อมกรรมการบริหารพรรคล็อตใหญ่11คนต้องจบเหตุถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง10ปีรวมไปถึงหมออ๋องปฏิภาสสันติพาดาต้องกระเด็นตกเก้าอี้รองประธานคนที่1การเมืองเข้าโหมดฝุ่นตลบอีกครั้งพรรคร่วมรัฐบาลเพื่อไทยที่ต่างหมายตาขึ้นแท่นบัลลังก์รองประธานสภาแทนหมออ๋องจ้องตาเป็นมันหรือเพื่อไทยจะใจดีเปิดทางให้พรรคร่วมฝ่ายอนุรักษ์นิยมด้วยกันแชร์อำนาจในตำแหน่งรองประธานสภาเพราะจริงๆแล้วเพื่อไทยก็ได้โควต้ารองประธานสภาอยู่แล้วในนั่นคือพิเชษเชื้อเมืองพานจึงต้องวัดใจว่าเพื่อไทยจะกินรวบหรือกินแบ่งเก้าอี้รองประธานสภาที่กำลังจะว่างลงทั้งนี้เมื่อก้าวไกลอวสานถูกยุบพักต้องหาพักใหม่สังกัดภายใน30วันกองทัพงูเห่าส้มที่อาจจะแปรพักไปอยู่พักฝ่ายอนุรักษ์นิยมและต้องเฟ้นหาร่างทรงตนใหม่ในตำแหน่งหัวหน้าพักสานต่อภารกิจของผู้มีบารมีนอกพักนั่นคือธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าเจ้าของพักตัวจริงจะเดินเกมทางการเมืองต่อไปอย่างไรเพราะโจทย์ใหญ่ของก้าวไกลพักเดียวที่ไม่มีส่วนร่วมในวันสำคัญที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์มาตั้งแต่เป็นอนาคตใหม่จะดันใครขึ้นมาสู้กับ2พรรคใหญ่แห่งฝ่ายอนุรักษ์นิยมโดยเฉพาะพรรคภูมิใจไทยที่มีอนุทินซึ่งมีจุดยืนตรงข้ามกับก้าวไกลอย่างชัดเจนในเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์วันที่14สิงหาคมอีกคดีร้อนทางการเมืองที่ต้องลุ้นระทึกเพราะคดีนี้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์49ต่อ51เป็นตายเท่ากันนั่นคือคดีสอยร่วงเศรษฐาทวีสินอาจต้องกระเด็นตกเก้าอี้นายกรัฐมนตรีเพราะโดนอดีต40สว.เล่นงานชงเรื่องศาลรัฐธรรมนูญฟันโทษฐานแต่งตั้งรัฐมนตรีมีตำหนิพิชิตชื่นบานขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่หากนายกเศรษฐาตกเก้าอี้นายกจริงจะทำให้เพื่อไทยอำนาจหลุดมือเข้าโหมดการเมืองฝุ่นตลบเพราะต้องโหวตเรื่องนายกรัฐมนตรีคนใหม่หากนายเหนือหัวพรรคเพื่อไทยไม่เสี่ยงส่งกล่องดวงใจอุ้งอิงเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีก็จำใจต้องงัดปฏิญญาเขาใหญ่ขึ้นมาใช้จึงทำให้อนุทินชาญวีรกูลพรรคอันดับ3ในรัฐบาลราศีจับจ่อขั้วเก้าอี้นายกรัฐมนตรีและบารมีทางการเมืองยิ่งเปล่งปลั่งเมื่อเสียงสว.ชุดใหม่ในสภาสูงที่กลุ่มอำนาจซักฟอกรัฐบาลและถอดถอนนายกรัฐมนตรีมีสายสัมพันธ์อันดีกับค่ายเสื้อน้ำเงินทำให้มีแต้มต่อทางการเมืองสูงอีกปมร้อนที่เขย่าการเมืองช่วงเดือนสิงหาคมให้ประหลอดแตกเพราะในวันที่22สิงหาคมทักษิณชินวัตรพ้นมณฑินพักโทษได้เป็นอิสระเตรียมเคลื่อนไหวทางการเมืองเต็มพิกัดในฐานะกุนซือรัฐบาลและที่ปรึกษาส่วนตัวลูกสาวหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเรียกน้ำย่อยไปแล้วในวันคล้ายวันเกิดประกาศศักดาจะพาเพื่อไทยกลับมายิ่งใหญ่เหมือนยุคไทยรักไทยเรืองอำนาจล่อเป้าให้ฝ่ายตรงข้ามที่ยังแค้นฝังหุ่นระบอบทักษิณกลับมาคืนชีพโดยเฉพาะเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือคปท.ที่มีพิชิตชัยมงคลเป็นแกนนำเปิดหน้าชกนายหัวเพื่อไทยตั้งแต่กลับไทยโดยไม่ได้ติดคุกแม้แต่วันเดียวแต่ขณะนี้เครือข่ายต้านระบอบทักษิณอยู่ระหว่างพักรบเพราะถูกศาลสั่งให้เลิกชุมนุมบริเวณเชิงสะพานชมัยมรุเชษฐ์ข้างทำเนียบรัฐบาลโดยอาจจะกลับมาลงถนนอีกครั้งหลังวันที่22สิงหาคมนี้ก็เป็นได้3เรื่องใหญ่เดือนสิงหาคมนี้ก้าวไกลจบเหตุคดียุบพักจะดันใครขึ้นเป็นนักรบแถว3แทนพิธาลิ้มเจริญรัตน์เพื่อมาต่อกรกับพรรคฝ่ายอนุรักษ์นิยมและหากนายกเศรษฐาตกเก้าอี้นายเหนือหัวเพื่อไทยจะส่งลูกสาวหรือจะได้เห็นปฏิญญาเขาใหญ่ออกฤทธิ์รวมถึงจะรับมืออย่างไรกับการเมืองข้างถนนที่เตรียมม็อบต้านระบอบทักษิณคืนชีพมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ